ไปกันที่ดีไซน์เลยดีกว่าใช่ค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำนะคะเป็นผู้อำนวยการนะคะกองบริหารคดีพิเศษในฐานะโฆษกของ DSI ด้วยนะคะเราจะขออัปเดตนิดนึงค่ะถ้าว่าตามคำแนะนำของอัยการคดีพิเศษหมายความว่า DSI จะเปิดเป็นสำนวนที่4ใช่แล้วและถ้านำไปสู่การฟ้องร้องก็จะกลายเป็นคดีที่3ใช่ค่ะไปกันที่ท่านพันตำรวจตรีวรนันท์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์และก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ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 คุณวรนันท์ครับผมเข้าใจว่าสำนวนที่ส่งจาก DSI ไปที่อัยการนั้นนะครับรวมทั้งสิ้นส่งไปแล้ว3สำนวนแต่ใน3สำนวนเมื่อส่งฟ้องไปแล้วศาลรวบ2สำนวนแรกเป็นคดีเดียวกันเท่ากับว่าส่งไป3สำนวนแต่เป็น2คดีทีนี้คดีสำนวนถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกต้องไหมคะ3สำนวนแต่2คดีข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยจริงๆผมอธิบายอย่างนี้นะครับคดีแรกเนี่ยจะเป็นคดีปี62นะครับเป็นคดีเรียกว่าแชมโซ่ภาค1ไปแล้วกันนะครับที่คุณอภิรักษ์นะฮะแล้วก็มีผู้รวม4คนเนี่ยซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วยเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหาอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับเสร็จแล้วส่วนที่2เนี่ยที่เรายังอยู่ระหว่างการสอบสวนก็คือเรื่องคดีฟอกเงินนะครับคดีฟอกเงินปี63นะครับแล้วก็พอเราส่ง153ไปเนี่ยคดีปี62เนี่ยก็จะมีคดีที่3ก็คือคดีที่60/64อันนี้เกิดจากข้อแนะนำของพนักงานอัยการที่ให้ดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ย21คนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูคดีจริงน่าจะมีตัว2คดีหลักที่เป็นคดีแชร์ลูกโซ่ที่ไปนะครับโอเคโอเคเอาคดีหลักที่มันไปก่อนแล้วตั้งนานนะครับไอ้คดีหลักนั้นจำเลยหลักนั้นก็คือตัวอภิรักษ์เจ้าของแชร์ลูกโซ่นี่แหละกับคณะอีกรวมทั้งสิ้นเป็น5คนถูกไหมฮะ4คนครับ4คน4ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีการแจ้งในฐานะนิติบุคคลด้วยนะครับมีนิติบุคคลโอเคโอเค4คนกับอีก1นิติบุคคลถูกไหมฮะรวมนิติบุคคลแล้วเป็น4ครับเป็น4รวมนิติบุคคลรวมคุณอภิรักษ์เป็น4ใช่ครับเพราะเรานับว่าดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งหมด4คนโอเคโอเคแต่คราวนี้ในส่วนสำนวนของพิงกี้เนี่ยครั้งแรกจริงๆเนี่ยอัยการเขาให้คำแนะนำมาว่าน่าจะดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น21คนแต่ใน21เนี่ยเราสรุปส่งอัยการไปก่อน19ถูกต้องไหมฮะ21คนอย่างนี้ครับมีทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เราส่งคดีแรกไปแล้วอย่างที่เรียนไปนะครับก็จะมีคำแนะนำมา21คนใน21คนเนี่ยในชั้นสอบสวนเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ย19คนหลบหนี2อ๋อครับครับนะครับหลบหนี2เนี่ยหนี2จริงเหลือ19ครับหลบหนี2ออกหมายจับแล้วปรากฏว่าในหมายจับเนี่ยเราได้ตัวมา1คนอ๋อได้แล้ว1นะฮะครับได้ตัว1คนนะครับก็สรุปว่าเราได้รวมทั้งหมดจาก19ก็เป็น20คนก็จะเป็น21ณวันนี้นะฮะโอเคนั่นณวันนี้ทั้ง20คนอัยการคดีพิเศษเขาส่งฟ้องไปหมดแล้วใช่ไหมฮะยื่นฟ้องครับยื่นฟ้องแล้วเป็นที่มาของการควบคุมที่เป็นข่าวในช่วงนี้ครับโอเคแล้วที่เป็นข่าวนี้ทุกคนรับทราบแค่19จริงๆเนี่ยมัน20เพราะว่าที่หนี2เราตะคุบมาได้1รวมเป็น20ถูกต้องนะฮะใช่ครับโอเคคราวนี้สำนวนใหม่คดีใหม่ตามคำแนะนำครั้งใหม่ของอัยการก็คือ16คนใน16นั้นค่อนข้างชัดเจนว่าประกอบด้วยชื่อใบเตยประกอบด้วยชื่อดีเจแมนและอีกหนึ่งชื่อที่รอยืนยันก็คือปิยวัฒน์ซึ่งเป็นผู้กำกับมาเฟียเดอะซีรีส์ของจิมเอ็มเขาว่านะครับตรงนี้ไปถึงไหนครับสำนวนในส่วน16คนนี้นะฮะไปถึงไหนแล้วฮะในส่วนคดีหลังจากที่เราส่งคดี60ไปแล้วนะครับ64เนี่ยอัยการก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมอย่างที่คุณทนายถามนะครับก็เข้ามาเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งตอนนี้ผมประสานคณะพนักงานสอบสวนล่าสุดก็มีการรับเป็นคดีพิเศษอีก1คดีแล้วนะครับเป็นอีก1คดีเป็นคดีใหม่เป็นอีก1คดีเป็นคดีใหม่ถูกต้องครับเพราะว่าคดีแรกเนี่ยคดีที่จบแล้วเราส่งอัยการแล้วก็รับข้อแนะนำอัยการมาตั้งสอบสวนเป็นคดีใหม่นะครับ okay. เป็น 273/65 ครับ, ครับซึ่งมีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อเร่งในการสอบสวนรวบรวมหลักฐานต้องเรียนเป็นข้อมูลอย่างนี้ครับว่าเวลาพนักงานในการส่งเรื่องมาเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือถ้าเป็นกรณีสำนวนเดิมที่พนักงานในการเห็นว่าการสอบสวนเนี่ยยังมีบางข้อที่พนักงานในการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ประเด็นนี้พนักงานอัยการจะใช้ okay. เขาเรียกว่าคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหานี้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีมาก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องลักษณะ okay. ที่แนะนำให้ดำเนินคดีซึ่ง okay. เคสเนี่ยเป็นเคสแนะนำเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในตอนแรก okay. เป็นคดีใหม่ครับเป็นคดีใหม่แล้วตามขั้นตอนก็ต้องเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนหรือเรียกมาสอบปากคำก่อนครับครับขั้นตอนจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเลยหรือว่าต้องมีขั้นตอนของการเรียกมาสอบปากคำก่อนที่เรียนครับว่าพอเราตั้งเป็นคดีพิเศษปั๊บเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องเอาข้อแนะนำของอัยการเนี่ยมาดูนะครับแล้วก็ดูพยานหลักฐานในสำนวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134เนี่ยกำหนดหน้าที่พนักงานสอบสวนไว้นะครับว่าเราจะแจ้งข้อกล่าวหาใครได้เนี่ยต้องมีหลักฐานตามสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาข้อแนะนำของพนักงานอัยการกับหลักฐานในสำนวนเนี่ยมาดูก่อนว่าเพียงพอจะแจ้งข้อหาหรือไม่ถ้าไม่พอแต่ละรายจะต้องไปรวบรวมข้อเท็จจริงหรือหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วถ้ามีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าน่าจะกระทำความผิดก็ถึงจะมีการแจ้งข้อหาครับเราดูไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเพราะว่าส่งมาตั้งแต่เมษาจนถึงขณะนี้ค่ะตัวพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องเลสหลายคนนะครับตอนนี้ผมก็คุยล่าสุดกับหัวหน้าคณะเขาก็ทราบว่ากำลังเร่งรัดอยู่นะครับค่ะโอเคด้วยความเคารพครับคงจะมีผลได้เร็วๆนี้นะครับครับครับด้วยความเคารพครับความเห็นของอัยการก็อ้างอิงข้อมูลก็อ้างอิงพยานหลักฐานในสำนวนคดีของ DSI นั่นแหละคำถามก็คืออัยการเห็นประเด็นว่าควรจะดำเนินคดีเพิ่มอีก16แต่ทำไมพนักงานสอบสวนในชั้นของ DSI ไม่เห็นประเด็นที่จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนครับสงสัยจังประเด็นคงไม่ได้เห็นว่าควรจะดำเนินคดีหรือไม่ครับเพราะว่าเรารับดำเนินคดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะแจ้งข้อหาและจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนจะต้องพิสูจน์นะครับก่อนที่จะถึงอัยการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัยการแนะนำแล้วเราต้องแจ้งข้อหาและฟ้องไม่ใช่นะครับเพราะว่าในการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะนำข้อเท็จจริงมาแสดงหักล้าง okay. ว่าสิ่งที่ okay. เราแจ้งเข้าไปนั้นน่ะจริงๆ okay. แล้วเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอีกรูปแบบหนึ่งที่ okay. เราไม่ทราบหรือไม่ okay. นะครับ okay. ก็เป็นเรื่องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเต็มที่ตามกฎหมายนะครับค่ะตอนนี้จะเริ่มเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมอะไรอย่างไรได้ไหมคะคาดว่าคงไม่นานครับเพราะว่ามีการประชุมแบ่งหน้าที่ในคณะกันแล้วนะครับถึงไปแล้วหลังจากที่ตรวจพยานหลักฐานแล้วนะครับเผื่อถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจกรมก็จะมีการนำเสนอข้อเท็จจริงให้ทราบเป็นระยะนะครับจะเปิดชื่อทั้ง16คนที่อัยการแนะนำมาได้เมื่อไหร่คงขออนุญาตที่จะไม่ได้เปิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกแนะนำให้ดำเนินคดีนะครับเราก็จะสอบสวนดำเนินการไปก่อนนะครับผู้ถูกแนะนำให้ดำเนินคดีแจ้งให้ทราบรอให้สรุปสำนวนกันเรียบร้อยก่อนจึงจะเป็นช็อตที่เปิดชื่อกันได้ถูกไหมฮะครับถ้าเราเห็นว่ามีพยานฐานพอแจ้งข้อกล่าวหาอะไรอย่างไรก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญกรมก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะทราบว่าคดีนี้เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจนะครับครับอัยการไปเห็นอะไรครับจึงชี้ให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมฮะอัยการไปเห็นอะไรในประเด็นที่ดูอาจจะเป็นเรื่องของการที่ไปชักชวนเรื่องระดมทุนนะครับอ๋อชักชวนระดมให้เข้ามาระดมทุนชักชวนให้มาลงทุนการเดินผมพูดในภาพรวมนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าในการที่แต่ละคนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีพฤติการหรือว่ารูปแบบที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคดีที่เป็น21คนนะครับก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรณีเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทตัวแม่ที่เป็นตัวบริษัทที่กระทำความผิดก็มีนะครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการชักชวนก็มีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเกี่ยวเรื่องการเงินก็มีบางคนก็ทำหน้าที่ในการเป็นโปรแกรมเมอร์ในการทำเรื่องฟอเร็กซ์ 3D ก็มีเพราะฉะนั้นรายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับก็ทำนองเดียวกันจาก16คนนี้ก็จะมีพฤติการแต่ละคนที่ต่างกันไปก็ต้องไปไล่ดูทั้งหมดโอเคต้องดูกันทีละคนที่ได้ถามย้ำนะฮะว่าการรับรีวิวการรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแชร์ฟอเร็กซ์ถือว่าเข้าข่ายชักชวนลงทุนถือว่ารู้เห็นเป็นใจถือว่าร่วมมือด้วยหรือไม่ครับรับรีวิวรับเป็นพรีเซนเตอร์ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายไปว่าบางรายอาจจะเป็นกรณีที่รับจ้างโดยสุจริตนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่บางคนที่รู้หรือควรรู้หรือเข้าไปร่วมในธุรกิจด้วยแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำอันนี้อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่จะสอบสวนพบ
นะครับครับต้องดูไม่สามารถจะเป็นสุจริตหรือไม่จะมีคำในภาพรวมได้รับจ้างโดยสุจริตหรือไม่ต้องแยกเป็นเคส by เคสแล้วก็เจาะลึกในแต่ละเคสเลยนะคะถึงเหตุผลต้องครับเพราะว่าต้องเป็นอย่างนี้ครับเวลาดำเนินคดีอาญาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นประธานในเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องค้นหาข้อเท็จจริงเจาะไปที่ตัวผู้ต้องหาแต่ละคนหรือว่าพฤติกรรมเขาทำอะไรและจะฟ้องเขาหรือไม่ฟ้องเขาข้อหาอะไรค่ะโอเคหลักฐานมันต้องชัดนะคะตามนี้ต้องรอขอบพระคุณมากครับผมมีเรื่องขออนุญาตเรียนฝากนิดนึงนะครับได้ค่ะได้ค่ะมีประเด็นที่อยากจะเรียนฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าปัจจุบันในเรื่องของการทำธุรกิจที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงหลังเนี่ยจะใช้ลักษณะที่เป็นธุรกิจที่เราบางทีเราแยกยากจริงๆว่าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอย่างเช่นฟอเร็กซ์อย่างเงี้ยครับหลายท่านเนี่ยก็เห็นว่ามีการเทรดเป็นปกติแต่ว่าจริงๆแล้วฟอเร็กซ์ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีโบรกเกอร์รายใดได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วคนร้ายก็อาศัยช่องว่างตรงเนี้ยในการที่บอกว่าถ้าเทรดไม่เป็นไม่เป็นไรเอาเงินมาฝากแล้วเดี๋ยวลงทุนแล้วเดี๋ยวจะเทรดให้สุดท้ายกลายเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับเพราะนั้นฝากเตือนว่าถ้าจะลงทุนทำอะไรเนี่ยให้ท่านสังเกตว่าการลงทุนนั้นเนี่ยท่านมีกิจกรรมที่จะต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าท่านแค่เอาเงินไปฝากเขาแล้วก็ให้ผลตอบแทนกลับมาสูงมากๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังอย่างยิ่งแล้วต้องตรวจสอบประทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลต.หรือว่าแบงค์ชาติที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือว่าเพื่อนพวกนี้หรือว่าสคบ.อย่างเงี้ยครับที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องว่าได้อนุญาตไปอะไรอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนประเด็นที่สองที่อยากจะเรียนฝากข้อห่วงใยก็คือฝากไปยังไม่ว่าจะเป็นดารานะครับที่มีชื่อเสียงคนที่ทำหน้าที่ในการรีวิวต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าด้วยความที่ท่านมีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาก็อยากได้ท่านในการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับทำนองเดียวกันกับกลุ่มแรกเพราะว่าถ้ามีปัญหากลับมาเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ได้เจตนาเข้าไปร่วมกระทำความผิดกับคนร้ายแต่มันก็ทำให้ท่านยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาโอเคได้ครับฝากด้วยถึงพี่น้องประชาชนนะคะจากเอสไอค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคุณวรนันท์เหนือสิ่งอื่นใดนะอย่าโลภจนกระทั่งขาดสติแล้วก็ตกเป็นเหยื่อต้องท่องไว้เลยอย่าโลภจนขาดสติถูกไหมใส่ตรองใช้เหตุผลในการลงทุนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆฟรีนะครับถูกต้องขอบคุณอันนี้สำคัญเลยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆขอบคุณครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะโฆษก DSI ค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำนะคะเป็นผู้อำนวยการนะคะกองบริหารคดีพิเศษเดี๋ยวรอติดตามและการบอกอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอีกไม่นานน่าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นคดีแฟร์นะก็แฟร์แล้วก็ต้องตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนประเด็นนะค่ะทั้ง16คนที่อัยการแนะนำให้ DSI เช็คบิลเพิ่มเติมนั้นค่ะวันนี้อย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาผิดแล้วยังค่ะอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาผิดแล้วยังค่ะเป็นคำแนะนำค่ะไม่ว่าจะเป็นใบเตยไม่ว่าจะเป็น DJ Man หรือแม้กระทั่งผู้กำกับมาฟีเดอร์ซีรีส์คุณปิยวัฒน์ที่เริ่มพูดกันปากต่อปากชื่อเริ่มถูกโยนออกมาสมมติว่าชื่อคุณปิยวัฒน์เป็น1ใน16จริงๆก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดแล้วนะยังค่ะต้องรอค่ะต้องรอขั้นตอนของ DSI ก็คือพนักงานสอบสวนนั่นแหละใช่เขายังมีขั้นตอนในการสอบสวนอะไรต่างๆนะคะในการที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีโอกาสไปชี้แจงหรือเอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ตัวเองด้วยก็รอตรงนั้นก่อนค่ะ